จุดวัดดวงโดยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS 3G 2001สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงนะคะพบกันในค่ำคืนวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2556ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันณฐาแทนสิรินะคะเดี๋ยวสักครู่นึงค่ะจะต่อสายตรงจากปักกิ่งนะคะติดตามกันกับพี่จ๊ะเออุนารินค่ะที่จะมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวในช่วงเวลาที่ระหว่างรอพี่เอนะคะก็คงจะต้องทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็แนะนำคุณผู้ฟังค่ะซึ่งไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าในช่วงเวลาของรายการในวันนี้ค่ะจะสามารถเปิดสายรับสายได้หรือไม่ในช่วงที่2ของรายการนะคะเนื่องจากว่าพี่เจ๋นั้นเดินทางไปที่จีนที่ปักกิ่งค่ะเดี๋ยวคงจะต้องใช้เวลาสักครู่นึงนะคะที่จะติดตามค่ะว่าเอ๊ะพี่เอให้เบอร์มาแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้น้องทีมงานบอกว่ายังติดต่อไม่ได้คงจะได้ติดต่อมาพูดคุยกันนะคะในช่วงเวลาของรายการในช่วงแรกก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเหตุบ้านการเมืองสถานการณ์ปัจจุบันนะคะการตัดสินคดีปราสาทพระวิหารรวมไปถึงเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมด้วยค่ะแต่ว่าระหว่างรอพี่เอนี้นะคะคุณผู้ฟังนั่นเองเนี่ยมีคำพยากรณ์รายวันของท่านสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ค่ะซึ่งท่านนะคะก็จะมีการเขียนคำพยากรณ์รายวันในแต่ละวันเอาไว้ด้วยค่ะที่น่าสนใจก็คือท่านจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแบบทุกวันเลยก็คือจะมาวิเคราะห์กันแบบวันพรุ่งนี้จะดีหรือว่าไม่ดีกับคนที่เกิดปีอะไรก็จะมีรายละเอียดต่างๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพยายามจะเปิดนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยค่ะว่าในวันพรุ่งนี้วันที่12พฤศจิกายนตามหลักแล้วนั้นตรงกับนักสัตว์อะไรนะคะเป็นวันที่ดีหรือว่าไม่ดีกับคนที่เกิดปีอะไรบ้างเดี๋ยวสักครู่นึงค่ะพยายามที่จะเปิดเข้าไปใน Facebook เพื่อจะนำข้อมูลมาบอกเล่าให้กับผู้ฟังเผื่อว่าท่านไหนที่ไม่ได้ติดตามทาง Facebook นะคะหรือว่าสนใจอยากจะเข้าไปติดตามก็พิมพ์ค้นหานะคะคำว่าสินแสพานุวัฒน์ขีดกลางออ่างจุดสุวิมลพันวิชาติกุลค่ะก็จะมีเรื่องราวนะคะในการที่จะ เล่าถึงตำนานทั้งเรื่องของฮวงจุ้ยโง่เฮงต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลเป็นความรู้กับคุณผู้ฟังกันด้วยในวันนี้นะคะหลายคนเนี่ยก็กลัวว่าจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นกับเหตุบ้านการเมืองนะคะวันที่11พฤศจิกายน2556แต่ว่าก็ผ่านพ้นมาแล้วนะคะ1วันก็ต้องติดตามกันต่อไปหลังจากที่การชุมนุมที่ราชดำเนินนะคะได้มีการยกระดับการชุมนุมขึ้นก็คงจะต้องติดตามกันละค่ะว่าจากนี้ไปนะคะจะเป็นอย่างไรระหว่างที่รอสายพี่จ๊ะเอ๋นะคะก็ติดตามกันที่คำพยากรณ์ดวงเมืองนะฮะดวงเด่นดวงเมืองดวงอดีตนายกทักษิณแล้วก็นายกยิ่งลักษณ์ด้วยท่านสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลท่านเขียนเอาไว้ใน Facebook กันนะคะท่านบอกว่าเป็นการพยากรณ์ประจำวันอังคารที่12พฤศจิกายน2556ค่ะซึ่งก็เป็นวันนักสัตว์มะเมียพรุ่งนี้เป็นวันมะเมียธาตุน้ำค่ะซึ่งบอกว่ามีส่วนที่ส่งผลนะคะให้ภาพรวมของเหตุบ้านการเมืองในวันพรุ่งนี้เป็นวันแห่งพลังม้าพลังของความคึกคักเข้มแข็งวันแห่งความสำเร็จสมหวังของกลุ่มคนกลุ่มพลังมวลชนที่มีความเป็นธรรมอยู่ในจิตใจถึงแม้นว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีกระแสข่าวลือต่างๆหน้าที่มาสร้างความกดดันทุกคนต่างก็ไม่มีใครยอมถอยหนีมีแต่จะสนับสนุนหมุนเวียนหรือบ้างก็ปักหลักสู้จนผลสุดท้ายพลังแห่งความดีก็จะชนะเหล่าภัยพานแต่ถึงกระนั้นก็ตามกลุ่มบุคคลที่กระทำการชนิดที่ไม่มีความถูกต้องชอบธรรมก็ต้องไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอยหนีโดยที่ไม่มีความละอายต่อความไม่ถูกต้องชอบธรรมแต่ผล
บั้นปลายถ้ายังไม่รู้สำนึกก็ต้องรับกรรมที่ตัวเองก่อไว้แน่นอนจากอิทธิพลของวันนักสัตว์มาเมียธาตุน้ำค่ะที่เป็นเจ้าอิทธิพลประจำวันอังคารที่12พฤศจิกายน2556นี้นะคะก็มีส่วนส่งผลให้เป็นวันที่ดีที่มีความสมพงกับผู้ที่เกิดในปีนักสัตว์ขานปีมะเมียปีจออีกทั้งยังเกื้อหนุนเป็นอย่างดีกับผู้ที่เกิดปีมะแมอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะท่านสินแสพานุวัฒน์พันธุ์วิชาติคุณนะคะท่านก็บอกว่าจากที่เกื้อหนุนกับผู้ที่เกิดปีมะแมซึ่งก็จะมีส่วนส่งให้เข้าชะตาปีนักสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นปีขานปีมะเมียปีจอหรือว่าปีมะแมค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีความเขาเรียกว่าน่าชื่นตาบานมีความสุขในการดำเนินงานทั้งภารกิจต่างๆนะคะหน้าที่การงานภารกิจที่รับผิดชอบอยู่ประสบความสำเร็จดั่งเป้าหมายที่ต้องการเงินทองก็มีความคล่องตัวค่ะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกสบายมือด้านความรักนะคะก็น่าชื่นตาบานเช่นกันมีความเข้าอกเข้าใจกันดีไปไหนมาไหนก็สะดวกโยทินได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะท่านสินแสพานุวัฒน์นะคะท่านวิเคราะห์เอาไว้ได้น่าติดตามค่ะนอกจากที่จะเป็นวันดีสำหรับคนที่เกิดในปีขานปีมะเมียปีจอแล้วก็เกื้อหนุนกับคนที่เกิดในปีมะแมในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นประปักษ์หรือว่าชงไม่ถูกกับผู้ที่เกิดปีนักสัตว์ชวดค่ะอีกทั้งยังไม่เกื้อหนุนกับผู้ที่เกิดในปีนักสัตว์ฉลูปีเถาะแล้วก็ปีรกาด้วยส่งผลให้การที่จะกระทำเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะในวันพรุ่งนี้ก็มักจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาจนสร้างความเครียดเกิดความกดดันเกิดความสับสนทางด้านอารมณ์นะคะจนทำให้มักจะเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดมีเรื่องให้เกิดการเสียเงินเสียทองชนิดที่ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในกรอบได้มีโอกาสเกิดการเข้าใจผิดกับคนข้างตัวอย่าขับรถเดินทางแบบใช้อารมณ์ค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึงด้วยนะฮะท่านก็ลงท้ายว่าด้วยความปรารถนาดีจากท่านอาจารย์พานุวัฒน์อาจารย์สุวิมลและอาจารย์คมสันพันวิชาติกุลนั่นเองนะคะส่วนสิ่งที่น่าสนใจต่อมาค่ะท่านได้พยากรณ์ดวงบ้านเมืองนะคะที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะท่านบอกว่าวันนี้นะคะวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2556เวลาที่ท่านเขียนคำพยากรณ์ก็คือเวลา 11:00 น.ของวันนี้แหละค่ะท่านบอกว่าถือว่าวันนี้เป็นวันมะเสงธาตุน้ำในเดือนกุมธาตุน้ำแล้วก็เป็นปีมะเสงธาตุน้ำด้วยค่ะวันนี้3น้ำด้วยกันนะคะทั้งมะเสงธาตุน้ำกุลธาตุน้ำนะคะวันมะเสงธาตุน้ำเดือนกุลธาตุน้ำแล้วก็ปีมะเสงธาตุน้ำด้วยท่านบอกว่าก่อนอื่นก็ต้องขอทำความเข้าใจก่อนว่าหมอดูไม่ใช่ผู้กำหนดชะตาชีวิตใครเพียงแต่เป็นผู้บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าให้ได้รับทราบเท่านั้นการกระทำจะดีจะชั่วจะเลวจะร้ายอยู่ที่เจ้าชะตาเป็นผู้ที่ทำนะคะเป็นผู้ที่ทำท่านบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะดีจะเลวจะร้ายจะชั่วอะไรก็ตามนี่นะคะอยู่ที่เจ้าชะตาเป็นผู้ที่ทำให้เกิดขึ้นเองทั้งสิ้นที่ได้พูดย้ำในเรื่องตรงนี้หลายๆครั้งค่ะท่านบอกว่าก่อนที่ท่านจะเขียนคำพยากรณ์ในช่วงเดือนต่อไปนั้นนะคะเพื่อให้ทุกท่านค่ะโดยไม่ต้องมีข้อข้องใจว่าเป็นการทำนายเข้าข้างใครหรือว่าเป็นการโจมตีใครเพราะว่ามีคนที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาใน Facebook ของท่านอาจารย์นะคะอยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะนะคะที่มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าพูดเหมือนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ที่มีอำนาจเลยก็คือเป็นฝ่ายที่ตรงข้ามกับรัฐบาลนั่นเองนะคะทั้งที่ได้พูดทำนายไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นให้ทุกท่านเห็นเช่นในปัจจุบันนี้คือเวลาที่ท่านศิษาพันวัฒน์ท่านเขียนพยากรณ์นะคะส่วนใหญ่ท่านจะเขียนเอาไว้ล่วงหน้าแต่ว่าใน Facebook ของท่านศิษาพันวัฒน์เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งผู้ที่ติดตามนะคะติดตามแล้วก็เข้าใจหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าวิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าท่าน
โน้มเอียงไปทางด้านไหนหรือเปล่าหรือว่าวิเคราะห์โจมตีฝ่ายที่มีอำนาจในปัจจุบันนี้หรือไม่นะคะก็ต้องใช้ความเป็นกลางในการที่จะต้องพยากรณ์ดวงชะตาด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจท่านนะคะว่าท่านเขียนล่วงหน้าด้วยนะครับท่านเขียนเอาไว้นะคะท่านบอกว่าขอให้รู้ไว้ด้วยว่าการกระทำอะไรก็ตามในวันนี้นะคะจะส่งผลให้เกิดผลดีหรือผลเสียในวันข้างหน้าดังนั้นผู้ที่มีอำนาจนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะในรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.ส.ว.เป็นข้าราชการตำรวจเป็นทหารหรือข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญในช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรหรือว่าสั่งการอะไรลงไปหรือว่าจะเข้าร่วมสังฆกรรมร่วมกับคนที่ทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมก็ขอให้ทุกท่านนั้นต้องมีสติมีการคิดไตร่ตรองทบทวนให้ดีเพราะว่าถ้าท่านทำอะไรลงไปโดยเห็นแก่อานิจสินจ้างโดยไม่ดูถึงความผิดชอบชั่วดีเมื่อเกิดการผิดพลาดเป็นปัญหาขึ้นมาชะงักที่ปักหลังนั้นก็จะเป็นไปอีกยาวจะเป็นตราบาปทั้งตัวเองและวงตระกูลไปชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียวบางครั้งอาจถึงขั้นไม่มีแผ่นดินจะอยู่ไม่มีโลกให้อยู่เหมือนกลุ่มคนบางคนอย่าลืมว่าดวงตาแห่งสวรรค์นั้นมีความเที่ยงธรรมไม่มีลำเอียงใครกระทำอย่างไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นเที่ยงแท้แน่นอนอีกทั้งเนื่องจากผู้ที่มีบทบาทในการสั่งการเรื่องของบ้านเมืองให้ซ้ายหันขวาหันอยู่ในปัจจุบันนี้คืออดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรไม่ได้วิเคราะห์จากโงเห้งและราศีบนใบหน้าช่วงที่มีการจัดงานเลี้ยงวันเกิดที่ฮ่องกงนั้นราศีบนใบหน้าดูแล้วทรุดโทรมซีดเซียวอีกทั้งตั้งแต่ช่วงวันที่6เมษายน2557ก็คือตั้งแต่6เมษายนปีหน้าเป็นต้นไปรอบอายุจะเริ่มเข้าเคราะห์แล้วจะไปหนักมากขึ้นในปี2558ค่ะซึ่งในปีนั้นเป็นปีชงกับคุณทักษิณรอบอายุเข้าเคราะห์ทั้งชงทั้งเข้าเคราะห์นะคะคุณผู้ฟังและธาตุก็ข่มทำลายถือว่าแย่ชนิดที่โดน3เด้งเลยทีเดียวละค่ะซึ่งเมื่อดูแล้วในปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าจะส่งผลให้ดวงชะตาจะค่อยๆเริ่มแผ่วตกลงเรื่อยๆจึงทำให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการดันพรบนิรโทษกรรมชนิดสุดซอยไปลงมติแบบลักหลับช่วงเวลา4นาฬิกาโดยประมาณจึงทำให้พลังมวลชนที่ทนไม่ได้และไม่เห็นด้วยต้องออกมาประท้วงกันทั่วประเทศอย่างที่ได้พบได้เห็นกันอยู่ณเวลานี้ค่ะซึ่งก็ยังยืดเยื้อแล้วก็ไม่จบลงง่ายๆด้วยจนกว่ารัฐบาลนั้นจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่กล่าวอย่างที่ท่านจะกล่าวต่อไปนะคะสำหรับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะที่ประมาณต้นเดือนมีนาคมปีหน้านะคะ2557อายุรอบอายุนั้นจะเข้าเคราะห์เช่นเดียวกันประกอบกับจุดเด่นอายุบนใบหน้าค่ะอยู่ที่บริเวณจมูกไม่ดีนะคะปีกจมูกบางเปิดเห็นรูจมูกทั้งสองข้างซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆเลยทีเดียวก็ว่าได้ตั้งแต่มีนาคม2557เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่แย่มากๆเลยทีเดียวก็ว่าได้แล้วก็ดวงชะตาค่ะจะเข้าเคราะห์หนักไปอีก3ปีเลยทีเดียวซึ่งตอนนั้นค่ะผลพวงจากการที่ได้กระทำในเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมหรือว่าไม่ดีนั้นก็จะตอบสนองกลับชนิดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าจะไม่มีโลกให้อยู่ได้อีกครั้งก็อยู่ที่เจ้าชะตาในช่วงนี้จะตัดสินใจเลือกเอาว่าตัวเองจะเลือกทางเดินชีวิตแบบไหนจะเลือกลงแบบสวยงามโดยการยุบสภาลาออกหรือต้องถูกบีบบังคับจากประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศจะลุกฮือขึ้นมาทั่วประเทศเพื่อขับไล่ตระกูลชินวัตร
ให้หลุดออกจากอำนาจหรือขั้นสุดท้ายก็คือปฏิวัติรัฐประหารซึ่งควรจะต้องมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาโดยการรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิจากเบื้องสูงจากทุกภาคส่วนจากทุกพรรคการเมืองมาร่วมกันบริหารประเทศมาขจัดปัญหาคอร์รัปชันปรับระบบราชการให้มีความถูกต้องชอบธรรมให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมให้เข้ารูปเข้ารอยในช่วงปีต่อไปก็คือปีพุทธศักราช2558นะท่านสินแสพนวัฒน์บอกว่าใครที่ทำอะไรไม่ดีกับบ้านเมืองและสังคมจะต้องรับกรรมแทบทั้งหมดแทบจะเรียกได้ว่ากวาดมารแห่งแผ่นดินเลยก็ว่าได้ที่น่ากลัวก็คือในปีพุทธศักราช2559ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นปีหนุมานเผาลงกานะคะ2559นะคะท่านบอกว่าเป็นปีหนุมานเผาลงกาเลยทีเดียวคอยติดตามดูกันต่อไปนี่คือคำพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้านะคะท่านบอกเอาไว้แบบนี้ค่ะท่านเขียนเอาไว้วันนี้นะคะตอนช่วงเวลา11นาฬิกานะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าดวงนายกนะคะท่านบอกว่าจะแย่เนี่ยตั้งแต่มีนาคมปีหน้าเป็นต้นไปส่วนดวงของอดีตนายกทักษิณนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งคือราศีบนใบหน้าเนี่ยดูแล้วไม่ดีแล้วก็ช่วงตั้งแต่วันที่6เมษายนปีหน้าเป็นต้นไปนะคะจนเข้าสู่ปี2558ที่จะเจอหนักๆ ก็คือเจอทั้งปีชงรอบอายุเข้าเคราะห์แล้วก็ธาตุข่มทำลายถือว่าโดน3เด้งเลยทีเดียวต้องติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของดวงชะตาต้องพิสูจน์กันด้วยเวลาค่ะว่าจะเป็นจริงหรือไม่อย่างที่ท่านสินสาพานุวัฒน์พันวิชาติกุลประธานสถาบันศาสตร์แห่งชีวิตแห่งประเทศไทยท่านได้พยากรณ์เอาไว้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาค่ะคาดว่าจะสามารถต่อสายพี่เจเออุณารินกิจไพบูลย์ทวีมาพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราพูดคุยทักทายกันทางไลน์นะคะคุยกับพี่เออยู่ทีเดียวพี่เอบอกว่าเอ๊ให้โทรลองโทรอีกเบอร์นึงเผื่อว่าจะสามารถติดต่อได้เดี๋ยวช่วงหน้าลุ้นกันดูนะคะว่าจะต่อสายพี่เจเอทางไกลจากปักกิ่งมาพูดคุยกันในช่วงเวลาของรายการในค่ำคืนนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวค่ะจุดวัดดวงยี่สิบสามนาฬิกาห้านาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่สองของรายการจุดวัดดวงนะคะก็ยังคงมีความพยายามที่จะต่อสายหาพี่เจเออยู่นะคะเพราะว่าพี่เอเองก็อยากจะเข้ามาทักทายคุณผู้ฟังค่ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะมีเหตุการณ์สำคัญอย่างที่เราบอกกันไว้ว่าจะต้องติดตามการอยู่สองเหตุการณ์ด้วยกันก็คือการตัดสินของศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหารกับเรื่องของการชุมนุมที่ราชดำเนินนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะระหว่างรอสายพี่เจเอเนี่ยนะคะถ้าหากว่าติดต่อไม่ได้ก็คงต้องใช้วิธีสื่อสารกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพยายามแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะติดต่อได้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าการสื่อสารอาจจะผิดพลาดเรื่องของสัญญาณเครือข่ายหรือว่าเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่สื่อสารกันไม่ได้ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะระหว่างที่เรารอการติดต่อจากพี่เจเอเนี่ยนะคะที่จะติดต่อไปก็มีข้อมูลนะคะมีความรู้เผื่อติดต่อได้แล้วนะคะอันนี้พี่เอมาแล้วนะคะไปทักทายกับพี่เจเอกันค่ะพี่เอขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องณัฐาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะแม่นึกว่าจะติดต่อไม่ได้เสียแล้วขออภัยค่ะพอดีมีปัญหาเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์นิดหน่อยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่เอแม้ว่าจะอยู่ไกลนะคะแต่ว่าก็ยังคงติดตามเหตุบ้านการเมืองตลอดเลยค่ะวันนี้ก็ดีมาต้องบอกคุณผู้ฟังแล้วก็น้องนัทนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยคือไม่ได้อยู่ประเทศไทยที่บอกว่าติดภารกิจนะคะก็เดินทางมาที่ประเทศจีนมาที่ปักกิ่งแล้วก็จะต้องเดินทางต่อไป
อีกเมืองนึงอ่ะนะคะสำหรับที่มาที่ปักกิ่งก็มาดูงานร่วมกับมูลนิธิของโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะคะก็มาดูงานด้านการศึกษาค่ะก็มีกำหนดมาประมาณตั้งแต่วันที่10ถึง15นะคะในช่วงที่วันศุกร์ใช่ไหมพี่เอ๋ใช่สุขนะคะก็ดูบ้านเมืองจะค่อนข้างร้อนขึ้นมาเรื่อยๆแต่วันนี้เนี่ยก็ติดตามนะคะกรณีเรื่องของศาลโลกนะคะพิจารณาเรื่องกรณีพระวิหารวันนี้ก็ได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็ได้รับการต้อนรับนะคะจากท่านทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งนะคะท่านทูตวิบูลก็ต้อนรับในส่วนของคณะสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆก็เลยไปนั่งวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆก็เท่าที่นั่งฟังนะคะคือเดิมเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าในส่วนของท่านทูตที่เป็นตัวแทนนะคะที่ไปเป็นว่าการเกี่ยวกับเรื่องของศาลโลกเนี่ยนะคะท่านเองก็ได้เขียนหรือว่ามีบทความเนี่ยที่ได้ลงตีพิมพ์ไปก่อนหน้านี้บอกว่ากรณีไทยกับพระวิหารเนี่ยนะคะถ้าจะเข้าสู่กรณีที่เรียกว่าแย่ที่สุดก็อาจจะเสียพื้นที่ประมาณ 0.07 ตารางกิโลเมตรนะคะซึ่งจริงๆมันเท่ากับว่าตามพื้นที่เดิมจากคำพิพากษาเมื่อปี2505นะคะเพียงแต่ว่าไอตอนที่เราขีดเส้นที่ใช้คำว่าไปล้อมลวดหนามเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ล้อมเหมือนกับปิดกั้นบริเวณเลยก็ไม่ได้เรียกว่าเป๊ะ 100% ก็เป็นการกั้นซึ่งถ้าบอกว่าจะเสียคำว่าถ้าศาลจะชี้เนี่ยนะคะอาจจะเสียประมาณ 0.07 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ43ไร่ประมาณนี้นะคะคือก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้แล้วศาลก็บอกท้ายว่าให้ไปเจรจากันนะคะอันนี้ก็คงต้องรอต่อไปว่าขั้นตอนต่อไปในการทำงานของคณะทำงานซึ่งต้องบอกว่ามีคณะกันทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่แล้วเนี่ยในส่วนของท่านทูตนะคะประจำประเทศไทยประเทศไทยประจำปักกิ่งหรือแม้แต่สื่อมวลชนเองก็ดูว่าจากคำตัดสินเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นผลกระทบที่รุนแรงนะคะก็ยังอยู่ในขั้นของการเจรจาซึ่งอาจจะเป็นการจัดการร่วมกันถือว่าไม่ได้เสียดินแดนเลยก็ได้นะคะใช่แต่ว่าตัวประสาทเนี่ยยังไงก็ต้องทำใจยอมรับใช่ไหมคะทีคืออันนี้มันเป็นผลการตัดสินมาตั้งแต่ปี2505อยู่แล้วคือไม่ต้องพูดถึงว่ากรณีศาลโลกชี้ขาดวันนี้เนี่ยที่จะบอกว่าโอ้ตัวประสาทกลับมาเป็นของเรานี่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะแค่ไม่เสียพื้นที่ทับซ้อนเพิ่มเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ากัมพูชาเองบอกว่าขอไอ้ 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นของเขานะคะในส่วนของไทยบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่กัมพูชาบอกมาเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าพิจารณาตามภูมิประเทศแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เขาบอกซึ่งณวันนี้เนี่ยถือว่าทีมทำงานของไทยเองนะคะที่ไปต่อสู้คดีประสาทพระวิหารเนี่ยถ้าสังเกตนะคะท่านทูตเองท่านก็ดูตอนมาแถลงก็ดูท่านจะอมยิ้มนิดๆแล้วบอกเดี๋ยวรอให้ไทยกับกัมพูชาท่านทูตวีรชัยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะนะคะวันนี้หลายคนบอกเอ๊ะท่านอ้ำอึ้งไม่บอกคือจริงๆท่านไม่สามารถจะแถลงได้ถ้ายังไม่บอกให้รัฐบาลหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีออกมาเป็นคนพูดนะคะใช่ต้องเป็นตามขั้นตอนเพียงแต่บางคนอาจจะมาโค้ดใน Facebook บ้างบอกว่าเอ๊ะมีท่าทางเหมือนกับไม่ยอมบอกอะไรซึ่งเท่าที่เสร็จนั่งดูนะคะดูติดตามต่อเนื่องตลอดเนี่ยก็ดูไม่ได้เป็นลักษณะสไตล์ของท่านเนี่ยก็ดูไม่ได้เป็นลักษณะว่ากังวลใจหรือว่ากลุ้มใจกับกรณีที่ศาลตัดสินออกมาแบบนี้เหมือนกับคาดการเอาไว้แล้วก็เป๊ะอย่างที่ท่านคิดอย่างนี้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นสดๆเลยนะคะต้องบอกไม่สดสิเป็นเรื่องร้อนๆในการตัดสินของศาลโลกในคดีเขาพระวิหารแล้วการชุมนุมล่ะพี่เอ๋เป็นยังไงวันนี้แหมจริงๆนะอยู่ใกล้มากกว่าพี่เอ๋เยอะนะคะรู้บอกว่าสำหรับการชุมนุมเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะค่ะก็ติดตามนะคะการชุมนุมเนี่ยหลายๆคนก็คงฟัง
หรือว่าติดตามกันมาทั้งวันอาจจะเครียดกันไปแล้วนะคะนี่เขายกระดับการชุมนุมแล้วไม่รู้ว่าพี่เอได้ติดตามหรือยังติดตามแต่ก็ยังไม่ได้ทราบอะไรมากมายนะคะเพราะว่าต้องใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตที่นี่เนี่ยสัญญาณไม่ค่อยดีเลยถึงแม้ว่าจะเปิดโรมมิ่งจากประเทศไทยมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ 3G เลยนะคะช้ามากก็เลยเรื่องของการติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยก็เลยอาจจะต้องขออภัยนะคะมีแต่ว่าได้มานั่งติดตามดูโทรทัศน์ไปพร้อมๆกับพี่น้องประชาชนชาวไทยในเรื่องของกรณีเขาพระวิหารเพราะคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งฟืนนะคะซึ่งจะเข้ามาสุมอ่ะหรือเรียกว่าเป็นเชื้อไฟที่ทำให้เกิดการประทุรุนแรงนั่นเป็นสิ่งที่พี่เอ็มไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่ เกิดความรุนแรงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใช้คำว่าฟื้นนะคะเรียกว่าฟื้นคืนสิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของต่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งก็คือมาเที่ยวนี้นะคะได้ฟังเอกอัครราชทูตไทยเนี่ยประจำกรุงปักกิ่งก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนะคะพูดถึงโอกาสทางการค้าหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะผู้ที่เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือญี่ปุ่นรองลงมาคือจีนอ๋อค่ะนั่นหมายว่าจีนเป็นอันดับหนึ่งไม่ค่ะคู่ค้านะคะคู่ค้าแต่ยอดในเรื่องของการส่งออกแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมากที่สุดคือกับประเทศจีนแต่คู่ค้าที่มีความสัมพันธ์กันเยอะๆเนี่ยนะคะญี่ปุ่นอันดับหนึ่งรองลงมาคือประเทศจีนแล้วจีนเองเนี่ยก็มีนโยบายในการที่จะสานความสัมพันธ์กับไทยเพราะว่าถือว่าไทยเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันกับจีนคือเปรียบเสมือนขนาดนั้นเลยนะคะแล้วท่านก็ให้เอกสารเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสในการทำธุรกิจการลงทุนหรือแม้แต่สิ่งที่จีนยังต้องการแล้วไทยสามารถที่จะเข้าไปลงทุนนะคะแล้วนักธุรกิจไทยเองที่ไปลงทุนในจีนก็เยอะค่ะนี้ดูแล้วเนี่ยก็ได้มีความเข้าใจในเรื่องของไทยกับจีนมากขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่จีนเนี่ยเขาคาดหวังก็คือเขาอยากให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นการมองของสายตาของต่างชาติทั่วโลกเนาะพี่เอ๋ที่เขามองเข้ามาแต่ว่าคงไม่ใช่จีนอย่างเดียวอะหลายๆประเทศทั่วโลกก็คงคิดเหมือนกับจีนนะคะเขาบอกจะลงทุนในประเทศไหนถ้าสมมติว่าประเทศนั้นมันมีความคอนแคลนนะคะหรือว่ามีสิ่งที่มันกระแทกกันในเรื่องของการเมืองเนี่ยการค้าการลงทุนก็กลัวจะมีปัญหาไม่หรอกไหมคะก็เป็นธรรมดาคืออันนี้เราก็เข้าใจในฐานะพี่เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีบทบาททั้งในส่วนของงานด้านสื่อคืออาจจะไม่ได้เต็มร้อยเต็มตัวนะคะแต่ในฐานะที่เราเองก็ต้องมาพูดในการวิทยุหลากหลายนะคะหรือแม้แต่การวิเคราะห์ดวงบ้านดวงเมืองดวงคนเนี่ยมันสัมพันธ์กับเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากก็ต้องเป็นข้อมูลต่างที่เราก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยจากการไปที่นั่นที่นี่ที่โน่นนะคะก็ไปดูงานมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเผื่อบางท่านจะได้ไอเดียในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วสิ่งหนึ่งค่ะที่อยากให้มีมากๆคืออะไรเขาบอกตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนโอ้มันก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะแต่สิ่งที่เราขาดค่ะน้องนัทอะไรคะคือขาดคนที่พูดภาษาจีนได้เก่งๆนั่นว่าเราก็เยอะแล้วนะถ้านับรองจากอังกฤษนี่น่าจะเป็นจีนแล้วนะคะพี่เอ๋ก็ยังไม่เก่งไงคะคือเรียนแต่ว่าไม่สามารถถึงขั้นสื่อสารได้ค่ะเนี่ยอย่างน้องที่มาในคณะเนี่ยนะคะน้องท่านหนึ่งน่ารักมากเลยอายุ23กว่านี่เองโอ้ยก็ถือว่ายังน้อยนะแต่เพิ่งจะเรียนจบจากที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ณครั้งนี้เนี่ยเขามาดูแลคณะครูนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการของโรงเรียนจากมูลนิธิไทยรัฐวิทยาน้องไม้เนี่ยหลังจากที่ได้มาแล้วก็เห็นคนจีนแล้วก็ต้องไปล่ามไงเขาบอกว่าเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้นะเขายังรู้สึกว่าภาษาจีนเขาเนี่ยยังต้องพัฒนาอีกมากอ้าวทำไมมันฟังดูคะทำไมอย่างคิดอย่างนั้นนะคะเพราะสับแสงนะคะในเรื่องของการพูดการสนทนาไม่ใช่แค่พูดกันรู้เรื่องแต่มันจะมีศัพท์เทคนิคในเรื่องของการค้าการลงทุนแวดวงการศึกษาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันไม่ใช่ศัพท์เพียงแค่สื่อสารนี่หาวอไอมีตัวสาวไม่ใช่แค่นั้นค่ะนะคะมันยังต้องมีศัพท์สิ่งต่างๆที่ต้องเรียนรู้ขนาดน้องก็เรียนจบมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ยังบอกว่า
โอ้โหยังต้องศึกษาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นคนไทยนะคะที่คิดว่าเราเองเนี่ยมีมิตรประเทศอย่างจีนหรือแม้แต่การค้าการลงทุนก็บอกว่าคนจีนเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยปัจจุบันนี้นะคะน้องนัทเยอะมากค่ะ4ล้านคนเท่าไหร่นะคะ4ล้านคนต่อปีซึ่งมากมากใช้คำว่ามากจริงๆทั้งนี้เนี่ยผลมาจากภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Lost in Thailand คนชาวจีนแห่ไปเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะเลยค่ะแล้วยังจะมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะก็มีความรักความผูกพันกับประเทศไทยเนี่ยมากเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาฤดูการท่องเที่ยวก็บอกสังเกตเลยว่าไกด์ไม่มีพอเลยที่จะพูดจีนเป็นไทยไทยเป็นจีนเนี่ยนะคะยังไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนภาษาเพิ่มกันเถอะค่ะนะคะอย่าเรียนเพียงแค่ภาษาอังกฤษหรือเพียงแค่งูปลาเรียนไปเลยภาษาจีนเพื่อการสนทนาแล้วก็ไม่ต้องมานั่งไล่ลำดับธรรมดาเอาเลยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเพื่อการต้อนรับนะคะสับแสงธรรมดาที่จำเป็นจะต้องใช้อันนี้เนี่ยควรจะต้องรู้เพราะว่าต่อไปนักท่องเที่ยวไทยหรือว่านักท่องเที่ยวจีนที่ต้องแลกเปลี่ยนกันหรือว่านักลงทุนนักธุรกิจคณะที่มาด้วยกันเนี่ยติดล่ามมาตั้ง 2-3 คนโอ้โหยังไม่พอใช้เลยยังไม่พอใช้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นยังเป็นโอกาสนะคะแล้วก็เรียนเรื่องภาษาเนี่ยบางคนปัจจุบันเนี่ยเขามีเทคนิคในการเรียนใช้คำว่าเรียนให้มันสื่อสารเป็นได้เลยไม่ต้องมานั่งท่องจับใช่มีวิธีนะคะมันฝากไว้ถ้ามีโอกาสเรียนกันเถอะภาษานะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่บอกว่าโอ้โหไม่รู้จะให้ลูกเรียนอะไรพี่เอ๋มาแนะนำแบบนี้น่าสนใจเลยนะคะค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางพี่เอ๋ได้กระซิบถามไหมคะว่าแล้วมีโอกาสไหมที่จะยกเลิกวีซ่าเนี่ยญี่ปุ่นก็ยกเลิกไปแล้วนะโอ้มีโอกาสตอนนี้อยู่ในช่วงของการสนทนาเจรจานะคะจริงๆแล้วเนี่ยวีซ่าคนจีนมาเมืองไทยเนี่ยมากกว่าคนไทยไปเมืองจีนอยู่แล้วใช่ค่ะเพียงแต่ว่ากระบวนการในการที่ขอวีซ่าเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแหมมันต้องไปขอสถานทูตแต่มันดูมันยุ่งยากมันเสียเวลาค่ะใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราได้ไปโดยไม่ต้องขอวีซ่าก็น่าจะดีอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็อยู่ในระหว่างการเจรจาแล้วก็การค้าการลงทุนต่างๆมากมายนะคะล่าสุดปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยได้เปรียบดุลการค้าจีนอ๋อดีเลยเขานำเข้าสินค้าจากเราเนี่ย 38,000 ล้านค่ะนะคะในขณะที่เราเนี่ยนำเข้าสินค้าจากจีนประมาณ 31,000 ล้านก็บอกได้เปรียบดุลการค้าตั้ง 7-8,000 ล้านน่ะค่ะแล้วสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างพี่เอ๋ช่วงนี้หนาวเห็นบอกว่าหนาวหนาวมากนะคะอากาศเย็นสูงสุดประมาณ10องศาต่ำสุดประมาณ1องศาค่ะหนาวมากถือว่าหนาวแล้วหนาวเมืองจีนไม่เหมือนหนาวที่อื่นนะคะเพราะว่าหนาวที่นี่คือหนาวลมก็เรียกว่าหนาวสะท้านเลยเย็นเย็นค่ะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นหิมะลงเนาะพี่เอ๋อ๋อยากค่ะหิมะคงจะลงประมาณสักน่าจะสักธันวานะคะรอยต่อธันวามกราแต่ว่าที่ซัปโปโรถ้าจำได้พี่เพิ่งไปซัปโปโรเมื่อเดือนที่แล้วไปญี่ปุ่นนะคะซัปโปโรฮอกไกโดโอ้โหหิมะหนาเป็นนิ้วแล้วนะคะณตอนนี้เหรอคะใช่หิมะตกแล้วค่ะค่ะแล้วนี่ถามต่อเลยไปจีนนะคะพี่เอ๋เป็นยังไงบ้างถ้าหากว่าเทียบกับเมืองไทยเรื่องของวัฒนธรรมก็คงจะยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าเขาเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ด้วยเหมือนกันผู้คนเขาเป็นยังไงคะพี่เอ๋ลักษณะโง่เฮงเขาเหมือนคนไทยไหมอ่ะคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกว่าเจอคนจีนมาเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนหรือว่าเราไปฮ่องกงก็จะเจอคนจีนเนี่ยที่เขาไปเที่ยวฮ่องกงกันเยอะแยะชอบของแบรนด์เนมนะคะ อย่างเราเองเนี่ยมาจีนต้องบอกอย่างนี้นะปกติสมัยก่อนเวลามาจีนนะคะก็จะต้องพยายามพูดภาษาจีนเพราะจีนเขาไม่พูดภาษาอื่นแต่ปัจจุบันเวลาไปเดินเนี่ยก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งที่ปักกิ่งจะมีตลาดรัสเซียที่จะขายของถูกของก๊อปอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะปรากฏว่าเขาถามว่าเป็นคนไทยเหรอแล้วพูดภาษาไทยกับเราน้องนัทคิดดูนี่ต้องบอกว่าเป็นจุดขายเลยนะเป็นจุดขายเลยนะถ้านักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเมืองไทยนะพี่เอ๋แล้วพ่อค้าแม่ค้าพูดภาษาจีนได้พูดภาษาเกาหลีพูดภาษาของนักท่องเที่ยวชาตินั้นๆได้อะมันประทับใจนะโอ้ที่สุดรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อย่างวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าให้เห็นเลยว่า
เขาเป็นนักค้าขายแต่สิ่งหนึ่งนั้นน้องนัดเรื่องมาเมืองจีนยังต้องต่อรองราคามาตลาดรัสเซียค่ะวันนี้มาดูพวกสินค้าต้องใช้คำว่าก๊อปเกรดเอเนี่ยนะคะมาดูปรากฏว่าสินค้าทั้งหลายเนี่ยสมมติว่าตั้งราคาเอาไว้1,000หยวนก็ได้นะเวลาต่อปกติน้องนัดจะต่อประมาณเท่าไหร่คะถ้ารู้อยู่แล้วว่ามาเมืองจีนต้องต่อของเนี่ยต่อประมาณเท่าไหร่ครึ่งนึงอ่ะเหลือ500ผิดละต้องต่อ200เลยนะจากพันหนึ่งต่อหรือ200เหรอคะต่อ200แล้วได้ไหมต่อ200แล้วก็ให้ด้วยได้ด้วยหรอได้ค่ะไม่ได้ไงแล้วโถต้องต่อกี่เปอร์เซ็นต์80%ประมาณนี้ก่อนนะคะเขาก็จะลดลงมาเรื่อยๆยืนยันราคาไว้เต็มที่ขยับกันขึ้นมาประมาณ50หยวนอะไรแบบเนี้ยโอ้นี่แสดงว่าโกงราคาสุดๆเผื่อให้ต่อราคาแบบสุดยอดเลยนะคะแต่นี่รู้อาจจะเป็นเสน่ห์นะคะอย่างคนที่ก็อ่านนะคะก็บอกว่าอย่างซื้อของที่ญี่ปุ่นส่วนมากตามธรรมเนียมเนี่ยนะคะที่เรียกเป็นมารยาทจะไม่ต่อของเพราะว่าของขายในญี่ปุ่นเนี่ยค่ะที่ใช้คำว่าเหตุสมผลแล้วก็หลักคันประเทศต่างกันนิดหน่อยค่ะเย็นแต่ถ้าเนี่ยแต่เขาแหละจะมีสัญญาณพี่เอกขาดหายแล้วนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะต้องบอกว่าอย่างวันนี้พี่เอกยกตัวอย่างซื้อปากกาค่ะเนี่ยปากกามองบังนะคะอือตอนแรกก็บอก500หยวนต่อเลยค่ะ100หยวนนะคะ100หยวนนะโอเคตอนแรกไม่ขายอ่ะท้ายที่สุดขายซื้อมา2ชุดปรากฏว่าพี่เอกก็ต้องคิดเอ๊ต้องซื้อฝากคนอีกเยอะนะเอายังไงดีนี่เราไม่ได้เป็นคนเริ่มต่อนะมีคนมาต่อให้ก็ปรากฏว่าจะเอา10ชุดอ่ะทำยังไงอ่ะเขาก็บอกว่า10ชุดทำยังไงทำไปทำมาไอ้ที่เคยซื้อได้100หยวนที่เรียกว่าถูกแล้วใช่มั้ยคะลดเหลือเท่าไหร่คะ70หยวนน้องนัดค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองนี่น่าล่ะต้องบอกว่าหลายคนก็จับจ้องไปที่จีนนะที่จะซื้อของมาขายในเมืองไทยอะค่ะพี่เอ๋นะคะก๊อปแบรนด์เนมก๊อปเกรดเอเนี่ยโอ้โหราคาเวลาต่อรองกันลงมาเนี่ยสนุกเลยนะสนุกสนานนี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจซื้อไปที่100ก็คงเสียดายแย่เลยนะพี่เอ๋บอกว่าถ้าไปเจอถูกให้ซื้ออีกค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันจะถูกเฉลี่ยราคาแล้วก็อย่าไปถามเพื่อนว่าเพื่อนซื้อเท่าไหร่ทำไมคะเพราะเพื่อนซื้อได้ถูกเนี่ยมันจะเสียใจนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าประเทศที่อยากจะไปนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือจีนหรือว่าเมืองแห่งความศรีวิไลของเขาเนี่ยอย่างปักกิ่งนะคะถือว่าเป็นเมืองหลวงซึ่งก็มีความเจริญเติบโตเนี่ยในเชิงวัตถุเร็วนะคะปัจจุบันรัฐบาลจีนเองเนี่ยมองว่าต้องมีการควบคุมหรือว่าคุมกำเนิดการเติบโตละเพราะอะไรเพราะค่าใช้จ่ายในเรื่องของสภาพอากาศหรือมลพิษมันมีต้นทุนสูงกว่านะคะน้องนัทค่ะเขาเรียกว่ามันไม่คุ้มในเชิงเศรษฐกิจตอนนี้เขาต้องเริ่มหันมาให้คนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมหรือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นแล้วก็ควบคุมทุนนิยมไม่ให้เติบโตเร็วจนเกินไปแล้วนโยบายของโรงเรียนที่วันนี้ไปมาเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือยึดหลักคุณธรรมมากกว่านะคะความต้องการทางวัตถุเรื่องนี้เขาบอกปลูกฝังมากเลยจริงๆค่ะนะคะแสดงว่าต่อไปจีนนี่จะเป็นประเทศที่แหมคุณธรรมอันดับหนึ่งก็คงจะเหมือนกับญี่ปุ่นที่เขาปลูกฝังวินัยนะคะความสะอาดความเรียบร้อยความรักชาติหรือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยคนญี่ปุ่นมีมากนะคะจีนเองเนี่ยก็มองว่าหลังจากที่เขาเริ่มเปิดประเทศเขามองเห็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในส่วนของนโยบายของจีนเนี่ยก็ได้สัมผัสกับต้องใช้คำว่าระดับผู้บริหารของพวกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะคะสิ่งนึงก็คือเขาบอกเลยว่าจีนเนี่ยควบคุมด้านการเมืองให้แข็งแกร่งในขณะเดียวกันปล่อยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ก็หันมาส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เขาบอกว่ามีกฎออกมาต่างๆมากมายห้ามฟุ้งเฟ้อข้าราชการห้ามใช้ของแบรนด์เนมถ้า
มีหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบก็บอกว่าถ้าเจ้าพนักงานของเขาใส่นาฬิกาปรากฏว่าแพงมากๆคือเป็นแบรนด์เนมราคาสูงคนนั้นจะโดนเรียกไปตักเตือนแล้วก็ไล่ออกนะคะห้ามกินเลี้ยงที่กินแล้วเหลือทิ้งเหลือคว้างเพราะอะไรตอนนี้ไม่ได้แล้วจีนต้องหันมาปลูกฝังเรื่องคุณธรรมเป็นหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะประเทศไทยเองต้องมองเห็นว่ายักษ์ใหญ่อย่างที่จีนเขาหันมาใส่ใจเรื่องนี้มากแล้วนะคะเราเองเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องของธรรมาภิบาลซึ่งเราท่องกันเป็นอาขยานคงต้องเอามาใช้จริงๆกันอย่าให้มันอยู่แค่ในตำราก็แล้วกันเนาะอีกเรื่องนึงสั้นๆพี่เอ๋อยากรู้เขาบอกไปเมืองจีนเนี่ยเรื่องของความสกปรกพี่เอ๋คงไม่เจอเนาะไปทัวร์แบบนี้ไปทริปที่ไปดูงานแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าเรื่องของความสกปรกนี่ไปเจอบ้างเปล่าคะคืออธิบายน้องนัทค่ะแต่ละเมืองเนี่ยอย่างญี่ปุ่นนะคะถ้าอยู่เมืองหลวงเนี่ยห้องน้ำเขาสะอาดใช่สะอาดเอี่ยมอ่องทุกที่แต่อย่างที่เห็นไปซัปโปโรเนี่ยนะคะอย่างต้องใช้คำว่าซัปโปโรคือฮอกไกโดก็เป็นเมืองต่างจังหวัดของญี่ปุ่นห้องน้ำเขาก็ห้องน้ำเขาก็ไม่ได้สะอาด 100% นะคะจีนเนี่ยในส่วนของเมืองหลวงห้องน้ำเขาก็ดีทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกเมืองอะค่ะก็คงสภาวะเดียวกันแต่ความสะอาดเรื่องเศษขยงขยะไม่มีแล้วนะคะสะอาดเอี่ยมอ่องแต่ว่าในส่วนของไกด์เองอาจจะบอกว่าเรื่องมลพิษนะคะหมอกควันหรือว่าควันพิษเนี่ยอาจจะมีโดยเฉพาะวันไหนอากาศที่เรียกว่าอากาศมันหนักหนักวันนั้นเนี่ยนะคะบางทีหมอกลงขนาดที่เรียกว่าระดับ5เมตรมองไม่เห็นกันก็มีค่ะก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่เขาต้องเร่งแก้ไขด้วยเนาะเป็นประสบการณ์ที่มาเล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่เอมาพูดคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่จ๋าเอ๋อุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีและดิฉันณัฐฐาแทนสิริค่ะก็ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุดวัดดวง